ุณได้ดูคลิปนี้คุณจะรู้ว่ามือถือรุ่นใหม่ที่เตรียมเปิดตัวปลายปี2020มีรุ่นไหนบ้างไปดูกันขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเริ่มต้นด้วย Samsung Galaxy Note 20 Series นะครับว่าที่สมาร์ทโฟนเรือโฟนระดับพรีเมียมรุ่นใหม่โดยในปีนี้นะครับคาดการณ์ว่าจะมีการอัปเกรดใหม่ในเรื่องของปากกา S Pen ที่มีลูกเล่นหลายขึ้นโดยเฉพาะฟีเจอร์ S Pen เนี่ยเป็นเมาส์สำหรับควบคุมสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกรวมทั้งยังอัปเกรดในเรื่องของหน้าจอให้มีค่ารีเฟรชเรทที่ระดับสูงถึง120 เฮิรตซ์พร้อมกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงถึง108ล้านและที่พิเศษคือมีข่าวว่าจะมีรุ่น Samsung Galaxy Note 20 Ultra ซึ่งเป็นรุ่นท็อปที่สุดเปิดตัวให้เห็นเพิ่มเติมด้วยโดยใน Samsung Galaxy Note 20 Series จะมีเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่5สิงหาคม2563นี้ Huawei Mate 40 Series อีกหนึ่งสมาร์ทโฟนเรือธงพรีเมียมที่มีรายงานว่าจะมีการเปิดตัวนะครับให้เห็นภายในช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยตามรายงานล่าสุดนะครับระบุว่า Mate 40 Series นั้นจะเน้นอัปเกรดในเรื่องของการถ่ายภาพด้วยกล้องหลังที่พัฒนาร่วมกับไลกาเจ้าเก่าเจ้าเดิมความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลพร้อมโครงสร้างแบบ9ชิ้นเลนส์บนดีไซน์จอขอบโค้งเหมือนทุกรุ่นส่วนด้านประสิทธิภาพการทำงานจะมาพร้อมกับชิปเซตระดับ5นาโนเมตรหรือคิลิน1020ที่มีประสิทธิภาพเร็วแรงยิ่งกว่าเดิม ASUS ROG Phone 3ภาคต่อของสมาร์ทโฟนเกมมิ่งที่สืบทอด DNA มาจากลายผลิต ROG อันเรื่องชื่อโดยในรอบนี้มีรายงานว่าROG Phone 3นั้นจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ใช้ชิปเซตประมวลผลใหม่อย่าง Snapdragon 865 Plus ที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆพร้อมจัดเต็มด้านแบตเตอรี่ความจุไซส์ใหญ่ถึง 6,000 มิลลิแอมป์นี่โอ้โหหับ6,000ท่านผู้ชมคิดว่าไอ้แบต 6,000 นี่มันเกินตัวไปไหมบอกผมในช่องคอมเมนต์หน่อยนะครับส่วนสเปคด้านอื่นๆก็ตอบโจทย์เกมมิ่งด้วยแรมขนาด 12GB พร้อมหน้าจอรีเฟรชเรทระดับ 120 เฮิรตซ์รวมถึงปุ่มกด Air Tasking ASUS ZenFone 7หลังจากห่างหายไปนานจากการเปิดตัว ZenFone เมื่อปีที่แล้วนะครับล่าสุดมีรายงานออกมาว่า ASUS เตรียมกลับมาปลุกตลาดมือถือเรือธงอีกครั้งด้วยการเตรียมส่ง ZenFone 7และ ZenFone 7 Pro 2 สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะชูจุดเด่นด้วยการใช้ขุมพลังตัวแรงอย่าง Snapdragon 865พร้อมหน่วยความจำแรม 16GB เยอะฮิฮิขออภัยในคำหยาบและนวัตกรรมกล้องถ่ายภาพแบบพับได้ฟิปคาเมร่าที่เคยสร้างเสียงฮือฮาไว้กับรุ่น ZenFone 6ท่านผู้ชมคิดว่าไอ้กล้องแบบฟิปพับฟิปพับดีไหมท่านผู้ชมชอบหรือเปล่าบอกผมในช่องคอมเมนต์หน่อยนะครับ Redmi K40 หลังจากที่ Redmi นะครับประสบความสำเร็จกับ Redmi K30 Series ล่าสุดมีรายงานว่า Redmi K40 ก็ได้เข้าสู่สายการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะมาพร้อมกับจุดเด่นด้านการใช้ชิปเซตรุ่นใหม่อย่าง Snapdragon 775และมีเซอร์ไพรส์ด้วยรุ่นท็อปอย่าง K40 Proที่มาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 875สำหรับวางจำหน่ายในปีนี้ส่วนการดีไซน์นะครับจะปรับไปใช้หน้าจอไร้ขอบปากที่มีค่ารีเฟรชเรทระดับ90เฮิรตซ์พร้อมแบตเตอรี่ขนาด 4,500 มิลลิแอมป์ที่รองรับระบบชาร์จไวที่33วัตต์ iPhone 12 Series iPhone 12 Series นะครับว่าที่ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดที่เตรียมเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้โดยคาดว่า iPhone เนี่ยจะมีการอัปเกรดใหญ่เริ่มตั้งแต่การปรับไปใช้ชิปเซตใหม่อย่าง Apple A4 Bionic ที่ผลิตด้วยสถาปัตยกรรม5นาโนเมตรพร้อมรองรับการเชื่อมต่อบนเครือข่าย 5G ส่วนด้านการถ่ายภาพมาพร้อมกับกล้องหลังมากถึง4ตัวโดยกล้องตัวใหม่นะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็คงเป็น LiDAR Sensor ที่ช่วยให้ตรวจจับวัตถุได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำใครที่รอ iPhone 12อยู่นะครับอดทนอีกนิดนึงผมเชื่อว่ามีอะไรที่แปลกใหม่อย่างแน่นอน
Google Pixel 5เมื่อไม่นานมานี้นะครับได้มีภาพของ Google Pixel 5และ5 XL ที่ถูกเปิดเผยออกมาให้ได้เห็นกันโดย Pixel 5นะครับจะมีการปรับดีไซน์ใหม่ด้วยหน้าจอแสดงผลแบบเจาะรูพร้อมกล้องคู่สำหรับช่วยถ่ายภาพในระยะต่างๆส่วนภายในนะครับจะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 865พร้อมหน้าจอแสดงผลความละเอียดสูงถึง Quad HD และแบตเตอรี่ขนาด 4,000 มิลลิแอมโดยคาดว่าในปีนี้นะครับ Google น่าจะเน้นไปที่การถ่ายภาพเป็นหลักกำหนดการเปิดตัวนี้เนี่ยอยู่ช่วงเดือนตุลาคมนะครับ Samsung Galaxy S20 Fan Edition หรือ Samsung Galaxy S20 Lite เป็นหนึ่งสมาร์ทโฟนที่มีข่าวถูกเปิดเผยออกมาอย่างต่อเนื่องในระยะหลังๆโดยแหล่งข่าวระบุว่า Galaxy S20 FE นั้นจะมาพร้อมกับจุดเด่นด้านชิปเซ็ตตัวแรงอย่าง Snapdragon 865พร้อมหน้าจอแสดงผลแบบแบนเรียบที่มีค่า Refresh Rate ระดับ 60Hz พร้อมกับความโดดเด่นด้านกล้องถ่ายภาพด้วยเซ็นเซอร์ Samsung GD1 ตัวใหม่ล่าสุดที่มีความละเอียดสูงถึง48ล้านพิกเซลLenovo Legion ปิดท้ายด้วยสมาร์ทโฟนเกมมิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Lenovo Legion ที่ตามรายงานระบุว่าจะมาพร้อมกับจุดเด่นด้านการเล่นเกมด้วยหน้าจอแสดงผล Refresh Rate ระดับ 144Hz นี่เท่าคอมแล้วนะครับพร้อมขุมพลังตัวใหม่ล่าสุดอย่าง Snapdragon 865 Plus พร้อมแรมขนาดจุใจถึง 16GB โอ้แม่ช่วยและแบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมที่รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว45วัตต์และที่น่าสนใจนะครับคือ Lenovo Legion นั้นจะมาพร้อมกับกล้องหน้าเด้งได้แบบป๊อปอัพที่ถูกซ่อนไว้ด้านข้างตัวเครื่องซึ่งทำให้มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่า Lenovo Legion นั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอไร้ขอบไร้รอยบากนั่นเองขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาจนถึงณเวลานี้และขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ